สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดปิ่นโตครับนี่คือคลิปพิเศษประจำปีที่จะเป็นการรวบรวมสุดยอดเกมที่พี่คิดว่าดีที่สุด10เกมมาบอกเล่าให้ฟังครับว่ามีเกมอะไรบ้าง1ปีที่ผ่านมาในปี2021มีเกมดีๆออกมาเยอะแยะมากมายแล้วพี่ก็มีโอกาสได้เล่นไปหลายร้อยเกมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า10เกมในดวงใจของช่องนัดปิ่นโตมีอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มที่อันดับ10กันเลยดีกว่าครับผมเริ่มที่อันดับ10นะครับ Darkness Under My Bed ครับเกมนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญ Point and Click นะครับก็คือใช้เมาส์คลิกอย่างเดียวเลยแต่ใครจะเชื่อล่ะครับว่าแค่เราคลิกไปเรื่อยๆก็สามารถทำให้เกมมันสยดสยองได้ขนาดนี้ครับเกมนี้ผู้สร้างเนี่ยได้สร้างเกมลักษณะเดียวกันมาหลายเกมแล้วแต่ว่าสเกลของ Darkness Under My Bed เป็นสเกลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของตุ๊กตาครับตุ๊กตาที่ถูกทรมานทรกรรมอยู่ใต้เตียงและมีหลายตัวด้วยและการที่เราจะค้นหาเรื่องราวของตุ๊กตาแต่ละตัวให้เจอให้ครบให้ได้ทุกฉากจบนั้นใช้เวลานานมากๆเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนอกจากบรรยากาศของความสยดสยองที่เราจะต้องคลิกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรแล้วเรื่องราวสตอรี่ที่เขาผูกมาให้ก็น่าขนลุกเช่นเดียวกันแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยองค์ประกอบทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือเรื่องราวแล้วก็จำนวนคอนเทนต์มหาศาลเนี่ยทำให้ผมวางเกมนี้ไว้เป็นอันดับ10ประจำปี2021แล้วครับอะไรวะเนี่ยเข็มกับได้เหรอเราทิ้งไว้นี่เหรอเคลียร์ทางครับไม่โอเวอร์ฮีทแล้วถ้าไล่ตรงศพเราจะได้อะไรครับเปเปอร์คอร์ปใส่กระดูกไว้ก่อนฝากของอันดับที่9นะครับพี่นัทขอมอบให้กับเกม 12 minutes เลยครับเกมนี้เป็นเกมติดลูป12นาทีที่บอกได้เลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเกมอีกเกมหนึ่งที่สามารถเป็นเกม of the year ได้เกมนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ในลูปเวลา12นาทีครับเขาอยู่อพาร์ตเมนต์กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นภรรยาแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านทำยังไงครับถึงจะรู้ความจริงได้และจะหลุดจากลูปนี้ได้วิธีการเล่าเรื่องของเกมนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปของพี่นัทแล้วก็จะรู้ทันทีว่าโอ้โหลึกลับซับซ้อนตอนเงื่อนหาทางออกเท่าไหร่ก็ออกไม่ได้สักทีใช้เวลาไป 3-4 ชั่วโมงซึ่งด้วยวิธีการเล่าเรื่องวิธีการนำเสนอปมต่างๆที่ผูกไว้ในเกมนี้มันสุดยอดมากๆเลยล่ะครับฉากจบก็มีหลายแบบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะฮะลึกลับซับซ้อนแก้ปัญหาติดลูปการเล่าเรื่องแบบสุดยอดเหมือนดูหนังเรื่องนึงเนี่ยเกมนี้พี่นัทขอแนะนำให้ลองเล่นกันดูเลยนะครับโอ้แปลว่าให้ต้องให้ก่อนเลยครับแทงเมียได้ไหมตายซะฉันจะไม่กลับมาอีกแล้วถ้าฉันทำสิ่งนี้แล้วก็ฉันจะกลายเป็นฆาตกรใช่กูจะเป็นฆาตกรที่รักคุณมานี่หน่อยสินี่นะมาถึงอันดับที่8ครับพี่นัทขอมอบให้เกมที่มีชื่อว่า Spirit Hunter Jade Mark ครับเกมสยองขวัญสัญชาติญี่ปุ่นเป็นแนววิชวลโนเวลเหมือนเราอ่านนวนิยายไปเรื่อยๆแตกต่างกันตรงที่ว่าระหว่างที่อ่านไปนั้นคุณต้องเลือกครับทางเลือกของคุณนำไปสู่ความตายของตัวละครได้แล้วเวลาในการเลือกก็บีบคั้นซะเหลือเกินนะครับตอบช้าตอบเร็วมีผลหมดเลือกผิดเลือกถูกเกมจบแบดเอนด์ได้เลยทีเดียวนะครับเหมือนที่พี่นัทเจอมาแล้วผมบอกได้เลยว่ามือใหม่ถ้าเล่นเกมนี้ยังไงก็แตกครับส่วนสำคัญที่สุดของเกมนี้คือวิธีการเล่าเรื่องของเขาครับมันเหมือนเราอ่านนวนิยายสยองขวัญสืบสวนสัญลักษณ์แห่งความตายปรากฏขึ้นมาบนร่างกายของมนุษย์คนไหนอีกไม่นานคนนั้นก็ต้องเสียชีวิตนะครับและตัวเอกของเราก็มีหน้าที่ที่ต้องตามหาความจริงว่าเราไปได้สัญลักษณ์แห่งความตายนี้มาจากคำสาปตัวไหนแล้วก็ต้องแก้ไขให้ทันเวลานั่นเองฮะเกมนี้นะครับถ้าหากจะเล่นให้จบใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งหลังจากที่พี่นัทเล่นจบไปแล้วแฟนๆทุกคนก็คอมเมนต์ว่าอยากให้เล่นอีกภาคหนึ่งซึ่งเป็นภาคต่อมาด้วย Spirit Hunter NG ยังไงคุณต้องลองติดตามให้ดีในปีนี้นะครับอาจจะได้ดูกันก็ได้มันจะมีรอยเหมือนรอยเชือกมัดอยู่นั้นน่ะรอยแผลเป็นอย่างนั้นเหรอดูใกล้ๆเหมือนรอยหมากัดนะแล้วอยู่ดีๆภาพของเราก็ค่อยๆพล่ามัวไปครับเชี่ยอะไรเนี่ยเห็นร่างของหญิงสาวถูกติดอยู่โดยดอกไม้ดอกกุหลาบเหล่านี้โอ้อันดับที่7ที่พี่นัทวางเอาไว้ในปีนี้ก็คือ Buddy Simulator ครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆที่ได้ติดตามเกมนี้จากช่องนัดปิ่นโตแล้วคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าซาบซึ้งบางคนถึงกับน้ำตาไหลเกมนี้เป็นเรื่องราวของมนุษย์ขี้เหงาคนหนึ่งกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Buddy Simulator นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้สร้างตัวตนขึ้นมาเป็นเพื่อนกับเราแล้วเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเล่นจนสุดท้ายมันลามไปถึงการสร้างเกมมาให้เราเล่นครับเพื่อให้เราได้มีการผจญภัยที่ยอดเยี่ยมร่วมไปกับเขาแต่สุดท้ายแล้ว เรื่องราวมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดแหละครับเกมนี้ซาบซึ้งนะครับกินใจมีมิตรภาพมีข้อคิดที่สำคัญมีความหลอนอยู่ด้วยนะครับด้วยสไตล์การเล่าเรื่องแบบ8บิตโอลด์สคูลมากๆแต่ตัวเกมมีพัฒนาการและทำให้คนดูอินตามไปด้วยกับความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่องราวที่ซาบซึ้งกินใจและตอนสุดท้ายที่จบแบบว่ามากๆนะฮะเกมนี้จึงกลายเป็นเกมที่พี่นัทประทับใจมากๆและติดเข้ามาเป็นอันดับ7เลยล่ะครับผมอ้าวเดี๋ยวทำไมไม่มี Buddy Simulator แล้วว่าตู่ไปไหนอ่ะเราลองดูซิว่ามันมีเกมอะไรเหลืออยู่เนี่ยวิวลอมครับเฮ้ยเจอเกมใหม่ The Adventure of Nutty นี่ตู่แอบลงเกมใหม่ให้เราเหรอเนี่ย ตู่นี่รู้ใจจริงๆเลยอ่ะมึงด่านายกใหญ่เลยด่าเผื่อกูด้วยได้ไหมไอ้เหี้ยมาถึงอันดับ6กันแล้วนะครับเกมนี้พี่นัทยกให้เกมที่ชื่อว่า Firework ครับเพิ่งเล่นไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาไม่นานนี้เองเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญสัญชาติจีนนะครับที่มีการดึงเอาความเชื่อความสยองขวัญแล้วก็กลิ่นอายของประเทศจีนเอาไว้เต็มๆเลยแหละครับเรารับบทเป็นนายตำรวจคนหนึ่งที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้แล้วก็ต้องไปไขคดีเพื่อเรียกความยุติธรรมให้คนตายตัวละครต่างๆถูกวางพล็อตไว้อย่างยอดเยี่ยมปมต่างๆทำให้เราตามไม่ทันว่าจริงๆแล้วใครคือฆาตกรกันแน่มันทำให้เราติดหนึบอยู่กับเนื้อเรื่องและอยากจะรู้จนถึงตอนจบและสุดท้ายบรรยากาศของเกมดนตรีซาวด์ประกอบเรื่องราวที่ผูกมาทั้งหมดมันพาเราไปถึงจุดไคลแม็กซ์ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วประทับใจมากๆแล้วครับเกมนี้ก็เลยวินเข้ามาในอันดับที่6ของพี่นัทนั่นเอง Fireworks ครับเกมนี้เหมาะกับคนที่ชื่นชอบเกมแนว Detention โคม่าขอแนะนำว่าห้ามพลาดเกมนี้เป็นอันขาดแล้วครับเนี่ยเงิน2หยวนด้วยการที่กูซื้อขายกับมึงนี่คือกูติดหนี้มึงเหรอเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตาล้มครับข้างหน้ามันมืดมากอ้าวเราให้ทำไงอ่ะเฮ้ยอันดับที่5ครับเกมนี้มาจากความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับมันมีชื่อว่า Shin Megami Tensei 5หรือ Shin Megami Tensei ภาค 5 นั่นเองครับแพลตฟอร์ม Nintendo Switch เกมนี้นะไม่ได้เปิด Public ให้ทุกคนได้ชมในช่องนัดปิ่นโตเพราะว่าล็อกไว้สำหรับเมมเบอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่เล่นไปนานมากๆปาไป 70-80 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับให้ตัดเป็นคลิปก็คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเมมเบอร์ที่ได้ดูเกมนี้ก็น่าจะตามทันอยู่ว่าทำไมพี่นัทถึงชอบมันนะครับความสุดยอดของมันก็คือมันเป็น JRPG ที่ระดับตำนานละหนึ่งแต่เกมเพลย์มันสุดยอดมากๆด้วยเช่นกันเรารับบทเป็นเด็กหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่ต้องไปพัวพันกับการต่อสู้ของเทพเจ้าแล้วก็ปีศาจครับระหว่างทางที่เราเล่นเราก็ต้องดึงปีศาจมาเป็นพวกดึงปีศาจมาไม่เท่าไหร่ยังต้องอัพเลเวลแล้วก็เอาปีศาจเหล่านั้นมาผสมเพื่อให้เก่งขึ้นรูปแบบของปีศาจก็เป็นมาจากตำนานความเชื่อปรัมปราจากทั่วโลกเลยนะครับคุณอาจจะได้เห็นคลีโอพัตตราคุณอาจจะได้เห็นซุสคุณอาจจะได้เห็นเทพเจ้าจากทวีปต่างๆหรือความเชื่อของประเทศต่างๆของไทยของเมืองพุทธก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นเกมนี้มันมีความเป็นดาร์กแฟนตาซีนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องได้อย่างสนุกสนานน่าติดตามนะครับมีความดาร์กมีความปวดตับที่สำคัญเจ๋งที่สุดก็คือเกมเพลย์เนี่ยแหละครับมันเพลิดเพลินมากๆกับการที่คุณได้ควบคุมปีศาจผสมปีศาจอัพเลเวลและต่อสู้กับความยากที่ต้องเซฟตลอดเวลาไม่เคยเล่นเกมไหนต้องเซฟถี่ขนาดนี้นะครับเดินแป๊บเดียวก็เซฟเก็บเวลได้นิดนึงก็เซฟเก็บของได้นิดนึงก็เซฟเหมาะสำหรับฮาร์ดคอร์เพลเยอร์มากๆใครที่มีโอกาสได้เล่นเกมจากซีรีส์นี้ก็น่าจะเข้าใจพี่ดีว่าทำไมมันถึงอยู่ในอันดับที่5ของปีนี้ล่ะครับนายมาจากไหนอ่ะเย็ดแค่นายเป็นใครอ่ะเมื่อเราไม่เคยเห็นนายมาก่อนเนี่ย Falling Star ว่ะฉันชอบโดนไฟฉันชอบโดนไฟโอ้โหพระวิษณุแพ้ไฟอีห่าแม่งโยนถูกตัวด้วยจากเด็กนักเรียนธรรมดาที่เรียนหนังสืออยู่ในโตเกียวปลอมๆกลายมาเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกมาถึงอันดับที่4กันแล้วนะครับเกมนี้ต้องยกให้ Inscryption ครับสุดยอดการ์ดเกมที่พี่นัทมองว่าโอ้โหแม่งโคตรสนุกเลยอ่ะคือแบบว่าหลังจากได้เล่นเกมนี้ไปนะครับมันบียอนมากๆยิ่งเล่นยิ่งบียอนขึ้นไปเรื่อยๆจากการเล่นการ์ดธรรมดาที่เราคิดว่าถ้าจบด่านนี้ก็คงจบเรื่องราวปรากฏว่ามันฉีกพล็อตออกไปอีกมันเหนือคำบรรยายออกไปอีกแล้วมันมีความสยองขวัญปนอยู่ในเกมการ์ดได้ด้วยเล่นไปเล่นมามันยิ่งอยากรู้มันยิ่งอยากเห็นมันยิ่งอยากเข้าใจมันยิ่งสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในระหว่างที่เราสงสัยความสนุกสนานของการเล่นการ์ดก็ยังคงอยู่เต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเกมแนวบอร์ดเกมการ์ดเกมบวกกับความสยองขวัญและการเล่าเรื่องที่มันลงตัวมันดาร์กๆหน่อยเนี่ยเกมนี้คือสุดยอดของการ์ดเกมในปี 2021 เลยแหละครับไม่รู้จะสรรหาอะไรมาบรรยายลองย้อนไปดูคลิปของนัทปิ่นโตดูสิครับ Inscryption ผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแหละครับเล่นต่อครับดับไปหนึ่ง วอดเร็วเกินไปหรือเปล่าไอ้น้องเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยถ่ายรูปกันชีตสัตว์แล้วก็มาถึงท็อป 3 นะครับ3อันดับสุดยอดเกมที่พี่นัทประทับใจในปี 2021 ครับมันต้องมีเกมนี้อยู่อย่างแน่นอนครับอันดับ 3 Eastward ครับเรื่องราวของลุงจอนและก็น้องแซมที่ผจญภัยด้วยกันในโลกอนาคตนะฮะซึ่งมันล่มสลายแล้วก็ทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเล็กๆต้องหลบซ่อนจากแก๊สพิษนั่นเองครับโอ้โหพูดขึ้นมาน้ำตาก็ริ้นคืออยากจะบอกว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเกมนี้ก็คือเนื้อเรื่องนะครับเขาเล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนานสมูทแล้วก็ทำให้เราอินกับตัวละครความรู้สึกของตัวละครต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับงานภาพเป็นงานแบบโอสคูลนะฮะแบบเป็นลายเส้นแบบ16บิต32บิตแต่กราฟิกไม่ใช่ปัญหาในการเล่าเรื่องเลยครับมันกลับทำให้เกมดูน่ารักขึ้นดูน่าติดตามมากขึ้นด้วยซ้ำที่สำคัญครับซาวด์เอฟเฟกต์เพลงประกอบทุกอย่างทำออกมาได้ลงตัวมากๆความยาวของเกมพี่นัทฟาดไปเกือบ30ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น30ชั่วโมงนี้คุณจะได้อิ่มเอมกับโลกแฟนตาซีที่เขาสร้างเข้ามาให้เราได้ประจนภัยแล้วเราก็เชื่อเหลือเกินว่าระหว่างที่เล่นน่ะโลกนี้มันมีอยู่จริงๆอ่ะคือมันอินจริงๆอ่ะตอนที่เล่นคือแบบตอนจบน้ำตาที่ไหลคนที่ได้ดูก็น่าจะเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างลุงจอนกับน้องแซมมันแบบมันลึกซึ้งจริงๆนะครับมันยอดเยี่ยมมากๆสำหรับเกมนี้นะถ้าใครที่กำลังตามหาเกมแนวเล่าเรื่องนะครับแล้วก็มีความแอคชั่นอยู่ด้วยนะมีส่วนผสมของการเดินตีดันเจียนหรือแบบอะไรเงี้ยตลอดเวลาที่เล่นไปคือพอได้ทบทวนนึกถึงมันแล้วโอ้มันต้องขึ้นมาอยู่1ใน3เกมที่พี่ชอบที่สุดอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูห้ามพลาดเป็นอันขาดกับซีรีส์เกมที่มีชื่อว่า Eastward นะครับตามได้ในช่องนัดปิ่นโตเลยจ้าการดึกคืนนั้นครับพื้นดินสั่นสะเทือนแสงสีเขียวนั่นตูมโอ้แล้วเมืองที่แบบว่าสวยงามของเราตอนนี้เต็มไปด้วยสารพิษแล้วฮะและรถไฟก็ออกจากชานชลาไปโหมาถึงอันดับที่2แล้วสำหรับช่องเกมผีอย่างนัดปิ่นโตจะไม่มีเกมผีติดอยู่ในท็อป 3 ได้ยังไงมันต้องมอบให้เกมนี้ครับ Devil Inside Us โอ้โหแหมมันกระตุกจิตกระชากใจพี่เหลือเกินคือถ้าใครรู้รสนิยมการเล่นเกมผีของพี่ก็จะรู้ว่าพี่ชอบอะไรที่สยดสยองดาร์กโหดนะครับเกมนี้มีครบการเล่าเรื่องสุดยอดนะครับคือตื่นเต้นอ่ะเร้าใจอ่ะแล้วสุดท้ายตอนจบนี่แบบว่าสะใจมากแต่ก็ดาร์กเหลือเกินนะครับคือถ้าใครกำลังมองหาเกมที่น่ากลัวหลอนหนักดาร์กแล้วแบบพล็อตแม่งเหมือนหนังเรื่องนึงเลยอ่ะเหมือนหนังผีเรื่องนึงเลยอ่ะเกี่ยวกับซาตานเกี่ยวกับการปราบผีเนี่ยเกมนี้คือรับรองว่าดูแล้วฟินดูแล้วมันต้องขึ้นมาติดอยู่ในเกมในใจอ่ะเกมผีที่แบบมันสุดยอดจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นพี่นัทยกให้ Devil Inside Us ขึ้นมาเป็นอันดับ2ของปี 2021 นี้เลยครับผมดูดนะมีไรโอ้ยแค่อะไรวะเนี่ยมีสะดุดมีอู้มึงจะหู้ทำไมเนี่ยห้องน้ำของห้องนอนหลักซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใช่จุดนี้ไหมเพราะว่าของเก่ามันไม่มีชั้น2นะครับเฮ้ยโอ้ยเชี่ยมาถึงสุดยอดเกมที่พี่นัทยกให้เป็นเกมทรงคุณค่าในช่องแล้วก็เป็นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเกมหนึ่งในชีวิตเลยก็ได้นะครับนี่คือเกมที่มีชื่อว่า It Takes Two ครับมันต้องใช้คน2คนในการเล่นคือเนี่ยตกใจที่ไม่ใช่เกมผีเกมนี้เป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่ความสัมพันธ์ใกล้จะมาถึงจุดแตกหักแล้วครับทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งก็จริงแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการทนุบำรุงหรือว่าดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันก็มีแต่จะโรยราลงไปทุกวันเกมนี้มันมาถึงจุดแตกหักครับแล้วเราก็ต้องเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์จากจุดที่ใกล้จะแตกหักตรงนั้นให้กลับมารักกันใหม่ให้ได้พูดเหมือนง่ายนะครับแต่ถ้าใครมีประสบการณ์ความรักก็จะรู้ว่ามันยากมากๆการที่มันเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างไปแล้วมันยากที่จะซ่อมแซมให้มันกลับมาดีได้เหมือนเดิมแต่เกมนี้ พระเจ้าช่วยมันทำให้เราเชื่อในความรักอีกครั้งหนึ่งอะครับผมเชื่อนะว่าคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันถ้าเล่นจนจบได้อะโอ้โหมันเหมือนคุณได้แบบผ่านอุปสรรคใหญ่หลวงมาด้วยกันในชีวิตแล้วคุณจะรักกันมากขึ้นแล้วเกมนี้ก็คือพี่ได้เล่นกับฟิลนะครับแล้วก็มีทะเลาะกันอย่างที่เห็นในคลิปเลยถ้าคุณได้ดูเกมที่พี่เล่นก็คือมีบางช็อตทะเลาะกันโทษกันแต่สุดท้ายเราก็ฟันฝ่ามันมาได้จนจบอะคุณคือมันสุดยอดมากครับนอกจากเนื้อเรื่องที่มันผูกมาดีมากๆแล้วมันทำให้เราได้เห็นว่าการจะกอบกู้ความสัมพันธ์มันต้องลงไปใส่ใจรายละเอียดหลายๆอย่างมากๆจริงๆต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆจริงๆตัวเกมมีความยาวนะครับแบ่งเป็นแชปเตอร์ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของแต่ละเรื่องที่มองข้ามไปในความรักนอกจากนั้นเกมเพลย์ของเขาดีไซน์ออกมาได้ยอดเยี่ยมมากให้คน2คนได้เล่นอย่างสนุกไม่ซ้ำซากเลยในแต่ละชัปเตอร์คือมันแบบโอ้โหมันว้าวอ่ะมันเหมือนเราได้เล่น10เกมในเกมเดียวอ่ะครับดนตรีประกอบซาวด์เอฟเฟกต์หรือว่ากราฟิกต่างๆทำออกมาได้อย่างลงตัวเล่าเรื่องได้อย่างสมบูรณ์แล้วตอนจบก็น่าประทับใจมากๆครับสิ่งที่ทิ้งไว้ให้เรานอกจากความประทับใจในเรื่องของความสนุกสนานคุณค่าข้อคิดแล้วเนี่ยคือมันทำให้เราได้รู้วิธีการทำนุบำรุงความรักที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตจริงๆได้ณจุดนี้พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เกมหนึ่งจะทำให้คนที่เล่นเกมเรียนรู้ได้นะครับคือถ้าเราเล่นเกมทั่วไปสนุกโอเคค่าเวลาโอเคหรือบางเกมให้ข้อคิดโอเคแต่เกมนี้เราได้บางอย่างติดตัวเรากลับมาเลยครับเพราะฉะนั้นมันถึงเหมาะสมมากๆที่จะเป็นเกมที่พี่นัทประทับใจที่สุดในปี 2021 เป็นเกมอันดับหนึ่งในดวงใจของปีที่แล้วเลยล่ะครับผมรักคุณเนี่ยคุณห้ามตายโอ้ยมันหลบยากเหรอวะไอ้รูดำๆเนี่ยนะมาโดดขวาที่รักคุณซื่อบื้อมากอะไหนลองปล่อยสิลองปล่อยมือเอาปล่อยดิอีกก็บอกไอ้ปล่อยไม่ใช่เหรอใช้คุณได้ฉายวะไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับเกมที่พี่นัทคิดว่าดีที่สุดในปี 2021 ของช่องนัทปิ่นโตนะครับใครที่อยากจะย้อนดูทั้ง10เกมนี้พี่นัทแปะลิงก์ไว้ให้ในเพลย์ลิสต์นี้แล้วนะครับเข้าช่องนัทปิ่นโตเลื่อนลงมานิดเดียวเจอเลย Best of 2021 สามารถเลื่อนดูได้ทั้ง10เกมเลยแหละครับแต่ถ้าหากว่าแฟนๆคนไหนเห็นต่างรู้สึกว่าไม่จริงอ่ะพี่หนูให้เกมนี้ที่1มากกว่าก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพี่นัทจะเข้าไปอ่านทุกความเห็นอย่างแน่นอนล่ะครับแต่ถึงจะไม่ใช่10เกมที่พี่นัทแนะนำมาทุกๆเกมที่พี่นัทหยิบมาเล่นก็เป็นเกมที่พี่นัทตั้งใจเล่นแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับมันอยู่แล้วนะครับจริงๆก็พยายามคัดแต่เกมสนุกๆมาเล่นให้ดูอยู่แล้วในช่องนัทปิ่นโตนะเอาเป็นว่าปี 2022 นี้ทุกคนจะได้เจอเกมที่ยอดเยี่ยมในช่องนัทปิ่นโตอย่างแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเราใกล้จะถึง1ล้านซับอันไกลโพ้นของพี่แล้วล่ะครับปีนี้ต้องเป็นปีทองของนัทปิ่นโตขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเสมอเลยนะครับยังไงเจอกันทางช่องนัทปิ่นโตจ้าไปแล้วครับสวัสดีครับ